สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟอ้อในสอปอปอลาวซึ่งสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าสื่อในโซเชียลมีเดียก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินได้มีการเปิดเผยระดับอัตราเงินเฟอ้อของประเทศต่างๆ แล้วก็มีการพบว่าประเทศลาวติดอันดับ6ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงทางนี้นะครับทางด้านศาสตราจารย์สตีฟแฮงซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของโลกถึงกับระบุว่าเงินกี่เฟ้อหนักเข้าขั้นระดับจังเคอร์เรนซีหรือว่าระดับขยะซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีสื่อของทางสปปลาวอย่างลาวยูธเรดิโอก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ว่าอัตราเงินเฟอ้อของลาวเป็นอันดับที่6ของโลกนั้นเป็นข่าวบิดเบือนและนอกจากนี้นะครับทางสื่อของสอปป,อปอลาวยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะสูงแต่ว่าก็ไม่ใช่อันดับที่6ของโลกตามที่สื่อโซเชียลมีเดียรายงานและอะไรที่ไม่ได้รับการพิสูจน์และนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและควรจะสาม,มัคคีกัน ต่อต้านเพื่อป้องกันวิกฤตนี้ซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปอ่านกันได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหลังจากได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าอัตราเงินเฟอ้อของลาวเป็นอันดับที่6ของโลกว่าเป็นข่าวบิดเบือนก็ได้มีชาวสอปอลาวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวสปป,ปลาวท่านแรกกันได้เลยครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกคนนี้ให้ความเห็นวิเคราะห์ได้อย่างเป็นกลางมากแล้วมันจะบิดเบือนได้อย่างไรใครจะอยากให้ประเทศเราล่มเราควรจะช่วยกันเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอม จริงๆแล้วเราจะต้องอยู่อันดับที่หนึ่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันสงสัยว่าแอดมินคงเมาเกาวที่ไม่รู้สถานการณ์ของบ้านเมืองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็เข้ามาพูดถึงสตีฟแฮงนะครับเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์คนนี้ไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่มีเหตุผลในการบิดเบือนความจริงในเรื่องของเงินเฟอ้อ มาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปชาวสปป,ะป,ะปะลาวทานนี้เขาบอกว่าเราควรยอมรับความจริงได้แล้วในเรื่องของแพงการขาดแคลนน้ำมันแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงอีกโลกทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วใครๆก็รู้ว่าระบอบคอมมิวนิสต์มักจะปกปิดความจริงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขบอกว่าซาบานซี่ว่ามันไม่จริง ทำไมถึงไม่ยอมรับความจริงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กําลังประสบอยู่คุณคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องจิตประสาทเท่านั้นหรือน้ํามันแพงเงินเฟ้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็แพงๆทั้งนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าบิดเบือนความจริงหรือว่าไม่ยอมรับความจริงกันแน่ความคิดเห็นต่อไปครับเดบโปรด หยุดติดตามข่าวสารจากเพจนี้ประชาชนลาวทั้งประเทศรู้ดีว่าปัญหาในประเทศคืออะไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวสปปลาวท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้นะครับว่าหลับหูหลับตายกย่องกันต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าลาวเป็นอันดับหกหรือไม่แต่ต้องการจะบอกว่า ภาครัฐควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าจะติดอันดับหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือจะตายกันหมดแล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับขอโทษทีนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อนันดับหกแต่ว่าไก่ในตลาดราคาแตะ45,000กีบเบอร์มี2ซอง5000กีบ ในความเป็นจริงผู้คนกำลังมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน100เท่าพวกคุณไม่ยอมรับความจริงและโกหกตัวเองแต่ว่าพวกคุณโกหกประชาชนไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคุณควรจะตื่นจากความฝันแล้วมายอมรับความจริงได้แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักข่าวแต่เราก็รู้ว่านี่คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถึงจะบอกว่านี่เป็นข่าวบิดเบือนแต่ว่าความจริงก็ปรากฏทุกวันทุกคนฉลาดพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปประเทศกำลังจะล่มอยู่แล้ว แต่กลับมาบอกว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่ไม่จริงไปพัฒนาสมองก่อนดีไหมจะได้รู้ว่าทุกวันนี้ประชาชนจะตายกันอยู่แล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปปลาวท่านนี้ก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับคนที่มาคอมเมนต์นะครับือเขาบอกว่าระวังกันหน่อยเดอ้อสำหรับคนคอมเมนต์คอยเป็นห่วงโอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า นี่มันจะไม่ใช่ความจริงได้ยังไง1,000บาทเท่ากับ5 0 0แสนกีบแล้วยังมาบอกว่านี่คือข่าวบิดเบือนอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวสะปะปลาวท่านนี้ก็กล่าวอ้างอิงถึงประเทศไทยเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าคนลาวส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์และไม่ใช้ข้อมูลอ้างอิงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยที่ตอนนี้ผมทำงานอยู่ทำไมถึงมีมาตรฐาน เพราะว่าพวกเขาทำงานตามข้อเท็จจริงรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถผลักดันประเทศให้ไปถึงจุดนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนลาวจะไม่มีแต่ว่ามีน้อยไม่ต้องเริ่มจากใครเริ่มต้นที่คนลาวนี่แหละเอาละถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเงินเฟอ้อหรือจะไม่เฟอ้อมันไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาก็คือรัฐบาลจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรในเรื่องของค่าครองชีพค่าแรงอย่างประเทศเวียดนามค่าเงินของเขาก็ตามแต่ที่ผ่านมาลองดูซิว่าพวกเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลเสียของการจัดการของผู้บริหารประเทศนั้นมันไม่เคยเป็นความจริงมันเป็นเพียงแค่จิตประสาท ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าหัดยอมรับความจริงก็สบ้างอย่ามัวแต่เอาหน้าจะพากันซวยไปทั้งประเทศมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปปลาท่านนี้ก็กล่าวติดตลกเล็กน้อยน,นะครับ่เขาบอกว่าข่าวปลอมหรือไม่ปลอมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าข้าของขึ้นทุกอย่างยกเว้นเงินเดือน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเข้าใจดีว่ารัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนกังวลใจและตื่นตระหนกมากเกินไปแต่ถ้าไม่อยากให้ปัญหามันบานปลายไปไกลกว่านี้รัฐบาลควรออกมาหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้ถึงที่สุดผมเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนจะต้องร่วมมือกับคุณอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า อย่าลืมบอกสตีฟแฮงให้มามอบช่อดอกไม้สวยๆให้รัฐบาลด้วยฮ่าฮ่ฮความคิดเห็นต่อไปครับอย่าพยายามปิดหูปิดตามันไม่จำเป็นต้องดูข่าวแต่ก็สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าแต่ละอย่างในตอนนี้ได้รัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือพูดง่ายๆก็คือเครดิตไม่เหลือแล้วและพวกเขายังใช้วิธีการหลอกให้คนเชื่อแบบโบราณแบบนี้อีกขอบอกเลยนะ ประชาชนไม่ได้โง่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามีหลายองค์กรและหลายเว็บไซต์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอันดับเงินเฟอ้อของประเทศต่ตางๆซึ่งมันแตกต่างและไม่ตรงกันแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนถูกหรือว่าอันไหนผิดดังนั้นการบอกว่าข้อมูลดังกล่าวมันบิดเบือนก็แสดงว่าคุณกำลังโพสต์ข่าวที่บิดเบือนเช่นเดียวกันเพราะคุณก็ไม่มีอะไรที่พิสูจน์ว่า สปปลาวไม่ใช่ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกสำหรับผมในกรณีนี้ไม่เชื่อทั้ง2ฝ่ายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า1,000กีบตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีต1,000กีบสามารถซื้อผักได้เยอะมากโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก3ความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่า 1,000บาทเท่ากับ5 0 0แสนกีบฉันยังจำได้ว่าสมัยก่อน1,000บาทเท่ากับ2 5 0 0 0 0กีบความคิดเห็นต่อไปครับถึงลาวจะไม่ติดอันดับ1ใน10แต่คิดว่าในสภาพจริงๆแล้วในตอนนี้มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าใดมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวสปป,ปลาวท่านนี้นะครับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารต้องออกมากระจายข่าวและไม่ต้องปกปิด เพราะการไม่พูดความจริงก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตครับผมและนันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวสปปลาวที่ทากอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ